ใช่มาแล้วแล้วเราก็สายตาสั้นด้วยมาแล้วเราก็จะอยู่อย่างนี้ใช่แล้วก็จะอยู่นั่งอ่านอย่างนี้เย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผม Hello everyone Hi everyone มาแล้วทุกคนกำลังทยอยเข้ามากันเรื่อยๆนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคิดถึงเด็กๆจังนุ้ยปิ้วคิดถึงเหมือนกันนะคะใช่แล้วไหน excited for the new series us too กินข้าวเอ๊ะอะไรนะอะไรทันกินข้าวอย่างนี้กินข้าวแล้วน่าจะหมายถึงกินข้าวแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่กินข้าวแล้วค่ะทุกคนเช่นกันค่ะเหลือมื้อเย็นจุ๊บ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 เหลือมื้อเย็นที่ยังไม่ได้กินใช่แล้วใช่แล้วแล้วทุกคนกินข้าวกันหรือยังครับมื้อเย็นทานอะไรกันคะกินอะไรดีตอนเย็นกินอะไรดีตอนเย็นกินอะไรอยากกินทุกอย่างอยากกินทุกอย่างเลยแต่เห็นล่าสุดพี่ชัญญาได้กินแบบว่าพวกซูชิอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเป็นกินซูชิมาอยากกินอีกอยากกินอีกหลังจากอยู่บนเกาะมา20วันแล้วก็อยากกินอีกใช่หนูก็ได้กินไอติมสมใจแล้วยังไม่ได้สนใจหนูบอกว่าหลังจากกลับจากเกาะสิ่งแรกที่อยากกินคือไอติมได้กินมาสมใจละได้แล้วค่ะเรียบร้อยน่ารักสนใจมากเปี๊ยมากมีโฟนเข้ามาด้วยอันยองอันยองDid you get a lot of rest day? ได้พักผ่อนบ้างไหมได้ค่ะพักผ่อนพี่ยังไม่ได้พักเลยใช่ Yeah, I didn't have any rest time yet but Aya has some day off ใช่ some day off Yeah พี่ชัญญาก็คือแบบว่า work hardEvery day. No. I'm working until when tea, huh? Until the 5. And I have my day off on the 6. And then after I work as well. Okay. Please take a rest on sick. Wow. When tea 6, so I'm ready.ไม่ได้ออกไปทำอะไรออกจากบ้านใช่เราจะมันจะเป็นวันที่เราจะอยู่บ้าน stay at home all day ใช่แล้วไหนมีชินยาว่าถามว่าไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกันอ่ะไปไหนกันไปไหนกันล่ะอะไรอ่ะหันไปมองเฉยเฉยก็หันไปมองเฉยเฉยไม่น่าไม่ได้แค่หันมามองก็แบบเอ๊ะอะไรนะทำไมอ่ะทำไมฉันมองไปไหนกันอยากไปไหนอยากไปไหนอ้าวเอ้ยเนี่ยก็ถามฉันว่าอยากไปไหนนี่เราอยู่กันมา20วันเรายังไม่ชินกันเลยมีคนบอกว่ามีพิรุธนะมีพิรุธตรงไหนไม่มีพิรุธเลยทำไมคนชอบหลบสายตาพี่อ่ะหลบสายตาสิก็สายตาพี่มันแพรวๆอ่ะทุกคนเคยเห็นสายตาแพรวๆตรงไหนคะในตอๆไหมคะที่แบบว่าที่มันเป็นคอนเทนต์แบบว่าสายตาเจ้าชูมันเป็นยังไงอ่ะอันนี้คือสายตาแพรวๆมันเป็นยังไงไม่จริงมันเป็นแบบพี่ชัญญานี่เองแบบเวลามองหน้าอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่กล้าสู้ตาเลยหลบตาดีกว่าไม่มันอาจจะเป็นว่าสีตามันเห็นชัดหรือเปล่ามันก็เลยดูแบบเหมือนแบบไอ้นี่ก็คงจะใช่เขินเลยใช่สายตามันหลอกกันไม่ได้เพราะว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้ใช่อันแล้วสายตาพี่มันบอกว่าอะไรเงียบ
เงียบสิรอน้องเงียบน้องจ้องตาแล้วก็เงียบน้องจะอธิบายยังไงดีก็คือแบบมันแพรวๆบางอย่างอะพี่อาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้ไงแต่ว่าพอน้องมองแล้วมันจะมีความแบบสู้ตาไม่ไหวอะแพรวๆมันเขินมันแบบ I'm so shy yeah I look at her eyes กลายเป็นคน eye contact ไม่เก่งเลยพอมองตาพี่ชัญญาไม่เห็นเป็นไรนะสีตาสวยไงมีคนชมเราต้องมีใจแน่ๆเลยใจ I will give you high ไปเรื่อยกันทั้งคู่เลยแล้วสรุปไปไหนเออวนกลับมาที่เดิม Where we wanna go ไปไหนดีอ่ะไปไหนเราไปทะเลมาแล้วว่าเราเปลี่ยนบ้างไหมเราไปไหนดีไปเดินเล่นห้างไปร้องคาราโอเกะแม่โอเคน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจ We sing a song yeah ใช่เพราะว่าไปทะเลมา20วันแล้วแต่พี่ก็ยังไปทะเลเรื่อยๆอยู่ใช่เดี๋ยวพี่ชินย่าก็จะไปทะเลต่อไปนะคะอีกประมาณตลอดไปอีกประมาณไม่ก็คือพรุ่งนี้เลยอีกประมาณวันพรุ่งนี้ช่วงนี้ก็ไปทะเลเมื่อวานไปทะเลวันนี้ไม่ไปทะเลอ้าววันนี้ไปทะเลเปลี่ยนจังหวัดก็คือไปทั่วประเทศแล้วไปจริงใช่พี่นิยา go to work นะคะ yeah go to work at the beach so we've been to the island for 20 days yes and everybody got the time to rest yes but for me yesterday I went to the beach as well and tomorrow I'll be workingTo the beach as well. And I will give you energy. Oh, thank you. Fighting. You can do it. ได้แล้วไม่กล้าเลื่อนอ่ะครั้งก่อนเลื่อนแล้วมันเด้งอ่ะใช่แบบเด้งไม่เป็นไรเห็นในกล้องนะไม่ไรเปล่าไม่มีไรไม่ได้ทำอะไรเลยเราอ่ะชอบทำเหมือนพี่มีพิรุธพี่ก็แค่มองไปมองมาของพี่เฉยๆในคอมเมนต์ยังเขียนเลยว่ามีพิราบไม่ใช่มีพิรุธมีพิรุธตรงไหนเราแค่มองไปมองมามองไปมองมาจริงๆ when is the series coming out หรอจริงๆก็ภายในปีนี้แต่แบบ mid year yeah in the mid year this mid year but we don't know exactly which monthYeah, but you can look forward. Yeah. Coming soon. Coming soon. We are so excited too. ต่อจริงๆที่ลีตาเนี่ยคือสตาร์ใช่คือกำลังแบบดูคอมเมนต์อยู่ซึ่งวันนี้ตาไม่ค่อยดีซะด้วยเฮ้ยย่าแบบออกมาเมื่อวานออกไปนอกบ้านก็คือแสงสู้แสงไม่ได้อะแต่แบบแดดแรงหาแว่นมาใส่หาแว่นมาใส่ส่วนพี่ชัญญาก็คือเจอแดดทุกวันใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้พี่แบบว่าแบบต้องเพ่งมองพยายามจะสู้สายตาอยู่ว่าพี่หลีตาให้แล้วตะกี้น้องก็หลีแบบตาจะหลับเลยตาตีด้วยอะไรอ่ะไลฟ์วันนี้ก็คือจ้องหน้าจ้องตากันจ้องหน้าจ้องตากันอยู่นั่นแหละ Love from Finland Love from Thailand ค่ะ From Thailand Where are you now? Near my wife's office ใช่ไหมใช่ค่ะ That's right Are you all อะไรนะ work today หรอAnd today we had some work together. Yeah, work together. Which we will not spoil. Yes. And I will not talk anymore because if I talk too much, everybody will know what we are doing. Yes. A little bit of secret. We just keep a secret. ไม่กล้าพูดเลยเราจะไม่พูดเราจะอยู่เงียบๆแล้วเราก็จะ
เปลี่ยนเรื่องเลยใช่คือวันนี้เรามาทำงานกันนี่แหละซะแล้วทำงานร่วมกันนิดๆหน่อยๆอะไรสักอย่างไม่พูดดีกว่าCan you make a heart please? Daisy. Pachu. Pachu. การทำฮาร์ทที่ไรก็คือมีซาวด์เอฟเฟคมาด้วยใช่น่ารักมากมีซาวด์เอฟเฟคให้ตลอดเลยมีซาวด์เอฟเฟคไหน You know me and my sister love you guys so much thank you we love you guys as well ก็คือต้องมาดูใกล้ๆแล้วเพราะว่าต้องมาเล็งว่าComment. Yeah, we have to get closer yeah. because we cannot see the comments. Kawaii. Kawaii. Do you have? Do you both have dinner? No. Not yet. Not yet. But we'll find something to eat. Yes. I like to eat. 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 เป็นสาวแบบน่ารักดึง congratulations I'm waiting for Lovesy congratulations for us yeah we are working hard for this project แนะนำกิจกรรมที่เหมาะกับฤดูร้อนท็อปปิกของเดือนนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงกันว่ากิจกรรมในฤดูร้อนนี้พี่ชินย่าอยากแนะนำทุกคนให้ทำอะไรคะ อยากแบบให้แนะนำดีๆหรือให้แนะนำแบบกวนๆนะทุกคนถ้าแนะนำแบบกวนๆแล้วก็ เราก็จะบอกว่าในช่วงหน้าร้อนของบ้านเราแล้วกันแนะนำว่าให้ทำกิจกรรมที่ได้อยู่ข้างในตากแอร์สบายสบายเพราะว่าสารภาพเลยว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากทุกคนไม่ใช่อะไรหรอกคือจริงๆก็อยากจะแนะนำแบบกิจกรรมให้เล่นแบบสนุกสนุกข้างนอกแต่คือด้วยความแบบอย่างเช่นตอนที่เราไปถ่ายเลิฟซีก็คืออากาศมันร้อนมากๆจนขนาดพี่ทีมงานอะแบบจะเป็นฮีทสโตรกอยู่แล้วซึ่งแบบมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าแนะนำกิจกรรมช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนพักผ่อนใช่พักผ่อนใช่แต่ถ้าแบบเป็นกิจกรรมที่แบบอากาศไม่ร้อนมากหรออะไรดีอ่ะไอสเก็ตมันก็อยู่ข้างในสิใช่เดินเล่นช้อปปิ้งในห้างมันก็อยู่ข้างในสิอ๋อแล้วต้องออกข้างนอกหรอไม่รู้เอาไซส์ไม่รู้ถ้าข้างนอกก็คงจะเอาแบบไม่ร้อนมากสมมติว่าไม่ร้อนมากก็ได้ซึ่งประเทศบ้านเรามันก็ร้อนตลอดใช่แบบ actually in Thailand แปลว่า in Thailand it's always hot yeah the weather is really hot so but ก็ออกตอนเย็นไงGo to dinner ไปแบบนั่งเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าไอ้สีสีหรือว่าไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะบอกว่าข้างนอกเล่นหิมะต่างประเทศโอเคก็ถ้าเป็นต่างประเทศก็เล่นหิมะไปแบบแอคทิวิตี้ข้างนอกได้แต่จริงจริงถ้าช่วงหน้าร้อนจริงจริงอยากแนะนำกิจกรรมที่แบบอยู่ข้างในดีกว่าจะเป็นเหมือนที่เอย่าบอกก็ไอสเก็ตอะไรอย่างเงี้ยไปดูหนังเออใช่ไปดูหนังอะควาเรียมอะควาเรียมก็น่าสนใจใช่ก็จะเย็นหน่อยอือใช่มีอะไรอีกอ่ะไปอะไรนะหรือว่าแบบปิกนิกก็ได้แต่อาจจะเป็นแบบช่วงเย็นเย็นใช่ใช่ปิกนิกหาของอร่อยอร่อยกินไปว่ายน้ำไหมว่ายน้ำก็ได้ว่ายน้ำก็น่าสนใจไปวอเตอร์พาร์คอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่ใช่
พอมันเป็นกิจกรรมช่วงหน้าร้อนแล้วก็แนะนำไม่ถูกเหมือนกันใช่ถ้าแบบมันยังแบบอากาศไม่ร้อนมากก็อย่างเราก็จะไปขี่ม้าแต่มันก็เป็นกลางแจ้งใช่ใช่แต่ก็จะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นอย่างเงี้ยจะได้ไม่ร้อนมากจริงค่ะใช่แต่ไม่ว่าจะหน้าไหนอ่ะก็ลองดูสภาพอากาศลองดูอะไรต่างๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือแบบมันก็มีโอกาสเป็นฮีทสโตรกได้อันนี้ก็ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะกินน้ำเยอะๆแล้วก็หลีกเลี่ยงแบบแดดแบบร้อนจัดเกินไปก็ดีถูกต้องนะคะแอโรบิกตอนเย็นๆก็ได้ใช่เอาจริงๆอ่ะแบบแนะนำเป็นช่วงเย็นช่วงเช้าช่วงเย็นอย่างเงี้ยใช่ช่วงนี้ร้อนมากร้อนมากจริงๆจริงค่ะร้อนมากอย่าลืมดื่มน้ำกันเยอะๆนะใช่พกพัดลมก็ดีนะพัดลมจิ๋วอ่ะได้หรือว่าสเปรย์สเปรย์อะไรใดๆเขาก็มีใช่ใช่เท่านี้แหละหนูก็คิดเหมือนพี่ชัญญาเหมือนกันเพราะว่าน่าจะไม่ได้แบบว่าออกไปข้างนอกช่วงกลางวันมากมายในขณะนั้นก็อยู่ในที่เย็นๆแบบเซฟตัวเองไว้ด้วยใช่แล้วค่ะน่าจะมีแก้มเยอะมันก็มีแก้มนะน่ารักโอ้ยไม่ได้ชอบเหมือนกันว่าพี่จะน่ารักนะใช่เนี่ยมีแก้มก็น่ารักเห็นปะแก้มเยอะข้างนอกไปดูคอนเสิร์ตตอนค่ำใช่ช่วงนี้คอนเสิร์ตเยอะมากนะคะอ่าใช่ซึ่งเราก็กดบัตรไม่ทันค่ะทุกคนนี่เพิ่งรู้เองว่าเอ้าบรูโนมาร์สมาถึงแล้วอ่ะคืออยากดูมากนะแต่ว่าเอ้าเขาเล่นไปแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมก็เลยกลับไปย้อนดูคลิปเอาแล้วไปดูแบบใช่ดูคนอื่นที่ได้เอ็นซองที่เราไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยใช่กลับมาจากเกาะก็คืออ้าวเหมือนกันมีของบรูโนมาร์สมีของไอยูใช่ก่อนหน้านี้ไอยูกดไปแล้วเอ้ยใช่ไหมเพิ่งกดใช่เพิ่งกดไปซึ่งไม่ทันไม่ทันเลยทุกคนน้ำตาไหลใช่ต้องซับน้ำตาเลยก็ทำงานวนไปแล้วกันแต่เขาบอกเขาจะเพิ่มรอบปะเนาะมีใครไม่รู้กระซิบกระซิบเหมือนจะเพิ่มรอบมั้งหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรีเช็ครอดูค่ะเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเพิ่มไหมเนาะแต่อยากดูอยากดูมากแต่มีคนไปไปได้นะเพราะคนไปดูเยอะมากเยอะมากแบบแย่งกันเยอะมากจริงจุ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 งเอฟซีชื่ออะไรนะคะเป็นคำถามที่ต่อยากมากแล้วแต่ที่พี่จะตั้งให้เลยค่ะจริงมันหลายชื่อมากหลายคนทำเป็นแบบเรียกว่าอะไรเป็นโพลเหรอเป็นโพลไว้เลือกว่าจะมีชัญญาเอย่ายาย่าพ่อเราสองคนก็ยังไม่ได้แบบเลือกว่าจะเป็นอะไรดีแต่ก็หลายคนก็ชอบเรียกว่ายาย่าเป็นยาย่าคาโปหรือทูย่าอย่างเงี้ยทูย่าก็น่ารักดีก็น่ารักดีนะสามารถเอาไปใช้ได้นะคะถ้าใครเริ่มก่อนก็นั่นแหละค่ะได้หรือใครแบบแท็กนั้นมีแนะนำหรือแบบอยากทำโพกันว่าแบบอยากตั้งชื่อไหนก็บอกได้เลยนะใช่จริงค่ะเราจะรอดูว่าเป็นชื่อไหนดีว่าเป็นชื่อไหนดีใช่ถ้ามีชื่อที่แนะนำมาเยอะที่สุดก็คิดว่าน่าจะได้ใช้ชื่อนั้นจริงเลยใช่ใช่เยวต้องแบบต้องเข้าไปใกล้ดูแบบเอ๊ะต้องเข้าไปดูใกล้ใกล้อู้พูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องแล้ว เป็นพี่ฝรั่งได้แล้วค่ะเก่งมากภาษาไทยไม่อยากจะสปอยคือบทพี่วิวี่อ่ะยาวมากไม่ขนาดนะมันมีคนยาวกว่าจะมีคนที่ยาวอ่ะแต่ว่าสำหรับพี่ชัญญาก็คือเก่งมากๆใช่พูดไทยได้คล่องมากจริงๆ
อะไรนะทูยาย่าฟังน่ารักดีใช่ไหมอ่านไม่ทันเฮ ทูยาย่าทูยาย่าทูยาย่าทูยาอันนี้ก็ได้นะแนะนำได้ทูยาที่ไม่ใช่ทูน่า อันนั้นเริ่มหิวละหิวพูดถึงของกินพูดถึงทูน่าก็เริ่มหิวละ เริ่มเลย อยากเห็นอะไรอะอะไรเอ้ย่ามาใกล้ๆอ๋อใกล้แล้วแล้วอะไรจะเนี่ยงั้ง Lots of love from India Thank you Love you แล้วโมเมนตอนลองสไลด์ก็ได้แบบสไลด์เบาๆแล้วโมเมนตอนที่อยู่เกาะใช่ไหมใช่อุ๊ยเรามีเรื่องราวบนเกาะมากมายบนเกาะมีโมเมนต์หลายโมเมนต์มากเลยค่ะทุกคนใช่ค่ะโมเมนต์ไหนดีโมเมนต์ที่แบบจดจำได้ชัดแจ๋วที่สุดโมเมนต์ที่จดจำที่จะแจ๋วที่สุดเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยก็คือเอาไว้ให้เลือกให้เลือกก่อนเพราะว่าพี่ว่าเรื่องมันมีมันก็คือเรื่องใกล้เคียงกันนั่นแหละแค่วันไหนหนูว่านะก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องน้องตุ๊กแกน้องตุ๊กแกใช่ไหมน้องเก็กโคน้องเก็กโคแล้ววันไหนหนูรู้ละพี่มีวันของพี่แล้วเพราะว่าตอนที่พี่เจอน้องคือมันใกล้หน้าพี่มากของหนูอ่ะก็มีแล้วก็คงจะเป็นวันนั้นแหละวันที่มี4ตัววันที่มี4ตัวทุกคนสำหรับความรู้สึกของมิชชันยาเป็นยังไงบ้างคะตอนที่เจอคือหลายคนคือสงสัยว่าทำไมเราถึงไปอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์แบบนั้นได้มันเกิดจากการที่จริงๆอ่ะห้องน้ำมันเป็นแบบฟิลโอเพนใช่มันก็จะแบบเชื่อมกับข้างนอกมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไปเห็นหัวตุ๊กแกโผล่มาอย่างเงี้ยแบบแค่นิดเดียวแล้วเราก็เลยน้องตุ๊กแกแน่ๆเลยก็เลยอ่ะโอเคน้องอยู่ข้างนอกมี1ตัวก็เลยเฮ้ยถ้าน้องอยู่ตรงเนี้ยเราอาบน้ำไม่ได้แน่ๆใช่เพราะว่ามันอยู่ตรงหัวเลยใช่อาบน้ำไม่ได้แน่นอนกรี๊ดพอดีกรี๊ดก็เลยตัดสินใจรวบรวมความกล้าที่จะไปไล่น้องอย่างความมั่นใจและถือไฟฉายอันหนึ่งบนมือเป็นไฟฉายของโรงแรมที่มีไว้ก็เลยแบบถือไปอย่างมั่นใจใช่ไฟฉายไปไล่ตัวนั้นออกไปจะได้อาบน้ำกันได้ใช่ปรากฏว่าออกไปปุ๊บส่องไฟแบบมันเป็นจังหวะแบบใส่รองเท้าอยู่ซึ่งนี่ใส่รองเท้าไปแค่ข้างเดียวใช่หนูเห็นแล้วใส่ข้างเดียวปุ๊บแล้วก็ไฟมันนี่ออกมาก่อนแล้วใช่ไฟมันขึ้นพอดีปุ๊บแล้วก็พี่ก็ไปดูแล้วความที่แบบจังหวะตอนนั้นอะคือเฮเนียกำลังแบบฟึบๆใส่อยู่แล้วไฟฉายมันเอ้ยหันหลังอยู่ปะใช่เอ้ยถ้าจะไม่ผิดเอ้ยหันหลังอยู่แล้วพี่ไปเห็นปุ๊บแล้วพี่ก็เลยเกรงเลยแล้วก็พี่ก็แล้วหนูก็อะไรพี่เฮเนียพี่เฮเนียก็ส่องไปนู่น2ตัวอยู่ข้างบน2ตัวส่วนเราก็คือหันไปเห็นว่ามันใหญ่มากมันใหญ่มากทุกคนทิวไฮนี่คือแบบ2ตัวแล้วมันใหญ่มากใหญ่มากมันใหญ่มากจริงๆใช่แล้วมันไม่ใช่ตัวที่อยู่ข้างหลังห้องน้ำที่เราจะไปไล่ไงใช่มันก็เลยมีความตกใจว่าแบบเอาละมันกลายเป็นว่ามันมี3ตัวนะทุกคนใช่ใช่แล้วเราก็ยืนเก่งกันอยู่2คนยืนเก่งยืนกี้จนสักพักก็มีฝอได้ยินใช่เพราะว่ามาช่วยไล่ข้างหน้าบ้านอยู่อีกห้องนึงที่แบบอยู่ข้างนอกใช่นั่นแหละแล้วก็พอเขามาไล่ให้ปรากฏว่านี่ก็บอกว่ามันมีอีกตัวนึงตรงนู้นนะอยู่ข้างหลังซึ่งก็เข้าใจมาโดยตลอดว่ามันมีแค่ตัวเดียวอยู่ข้างหลังใช่ปรากฏว่าฟอร์ดไปไล่เท่านั้นแหละเดินไปดูส่องไฟปึ๊บสองตัววิ่งเข้าไปที่หลังบ้านนั่นแหละค่ะทุกคนเสียใจมากเป็นคืนที่เศร้ามากคือเป็นอะไรที่แบบไม่เคยคิดว่าจะเกิดเรื่องตื่นเต้นได้แบบใช่สนุกอ่ะแล้วก่อนวันนั้นวันแรกวันแรกที่มาอย่างเงี้ยก็คือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่
พี่ชัญญาก็ลงไปนอนที่โซฟาแบบนั่งเล่นพี่ชัญญาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะนอนอยู่ตรงเนี้ยนั่งชิวๆนั่งชิวๆอยู่ตรงนี้เลยเสรียาก็คือกำลังเปิดม่านฟับพอเปิดปุ๊บเท่านั้นก็ได้ยินเสียงแปะลงมาที่ขาเลยเสียงแปะอีเลยใช่เรียก็แบบเห็นแล้วว่ามันเป็นตัวเล็กเป็นสีดำดำเดี๋ยวพี่เนี่ยหยุดอยู่ตรงนั้นหยุดอย่าขยับแล้วพี่ก็ไม่ขยับเลยไม่ขยับพี่ไม่ขยับเลยแล้วไม่มีแม้แต่เสียงบีทแบบที่ออกมาแบบอ้าอย่างงี้ใช่แล้วก็แบบหยุดก่อนรอให้น้องไปก่อนโอเคน้องค่อยๆเดินลงไปอ้อมไปข้างล่างแล้วก็โอเคพี่เนี่ย1 2 3รีบลุกขึ้นมาเลยรีบแบบวิ่งออกมาเลยนะอะไรเงี้ยแล้วพอออกมาเท่านั้นแหละก็คือรู้แล้วว่าแบบเป็นไม่จิ้งจกก็เป็นแบบลูกตุ๊กแกตัวดำๆอ่ะเล็กอ่ะอย่าพูดนั่นแหละตกลงมามันก็เลยแบบต่อเนื่องไปถึงเหตุการณ์ที่เราเจอกันสี่ตัวแล้วเราแบบว้าวกันมากแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานใช่นี่แหละค่ะผู้ดึงดูดสัตว์ทั้งหลายเสียใจอ่ะหลังจากนั้นไม่นานก็คืออันนี้เราเปลี่ยนที่พักกันแล้วใช่แล้วก็ไปกับที่พักเดิมที่เราอยู่ในช่วงแรกนี่แหละใช่ซึ่งเป็นจังหวะที่มืดนะจริงๆเรามืดมากใช่มันมืดมากยังมองไม่เห็นอะไรเลยเอย่าเปิดประตูห้องปุ๊บปั๊บพี่เห็นจากหางตาแล้วมันมีเงาดำๆเข้าไปในใต้เตียงในห้องปุ๊บใต้เตียงแล้วเข้าไปไวมากอันนี้ก็แบบเอาละสัญชาตญาณพี่มันไม่เพี้ยนแน่นอนพี่เนี่ยบอกใช่ที่แบบเอาละหนูก็คือมองไม่เห็นเลยมันคืออะไรนะตัวดำๆไซส์ประมาณนี้แล้วมันดูไม่เหมือนจิ้งจกด้วยแล้วมันดูไม่เหมือนจิ้งจกทุกคนก็เลยคืออยากทำท่าให้ดูแต่มันท่าแบบไม่ได้คือนั่งยองๆแล้วก็หัวอยู่อย่างเงี้ย ดูว่ามันคือตัวอะไรแล้วก็ส่องไฟฉายเท่านั้นแหละเห็นเป็นร่างที่ตอนแรกเราคาดว่าเออลูกจิ้งจกละมั้งอืมแต่สีมันดำๆอ่ะทุกคนก็เลยคิดว่าเอาละมันไม่ใช่จิ้งจกทุกคนก็คือปรากฏว่ามันคือเบบี้ตุ๊กแกซึ่งเบบี้ตุ๊กแกคนนี้ก็คือดื้อมากรักมากอยากนอนด้วยมากๆสุดๆใช่เพราะว่าเตียงมันเป็นเตียงแบบขยับได้เคลื่อนได้มีขามีล้อเคลื่อนปุ๊บน้องก็ไปด้วยเคลื่อนอีกฝั่งนึง น้องก็กลับมาด้วยแต่มันมีอยู่ช็อตนึงที่พี่บอกว่ามันใกล้หน้าพี่มากใช่ใช่คือจังหวะดันเตียงอ่ะพี่อ่ะดันสุดตัวไงดันปุ๊บน้องอยู่ตรงนี้เลย อยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยจ้าเองแล้วน้องคือไม่กลัวพี่เลยน้องอยู่อย่างนั้นแล้วพี่กลัวมากพี่ก็เลยกรี๊ดแล้วก็ไปขดตัวอยู่อีกเตียงนึงเห็นแล้วว่าหนูอยู่ข้างหน้าแล้วทุกคนก็คือไม่รู้เรื่องว่าทำไมพี่ไปตกใจอะไรขนาดนั้นเพราะน้องมันอยู่ตรงนั้นแหละมันจ้องหน้าเลยเสียใจมากเสียใจจริงๆอย่างเล่าเวอร์ชันอังกฤษให้ฟังนะหลายคนเห็นหลายคนแบบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น English Do you want the story in English as well I think you Really? Explain. So we were explaining the story about the geckos on the island. Which on the... Learn from what? Four geckos? The first situation. The first? The four one? Okay. So when we were on the island, there was the clip that we posted on X. Yes. About the four geckos in our room. So the story started when I saw like the head of a gecko coming out like from the bathroom, which our bathroom is like an open bathroom. Yeah, open air. Yeah, so like, how do we say that? It's outside the room. Yes. So it's outside the room. So we saw the head of the gecko and I thought, what a good idea to go outside and like just make him go. Yeah.
But when we went outside the room, so Aya put her shoes on and she was looking like looking outside. Yeah. And I was putting my shoe on and I had a flashlight. Yeah, a flashlight with me. And the flashlight went up and I saw two very big geckos. Which I started to scream and and poor Aya was like, "What's going on? What's going on? What's going on?" And what she was talking. Like, "Look at this! Look at this! It's upstairs!" Yeah, so I thought that we had three geckos. Yes. Uh-huh. So we kept on screaming, and Ford was just on the room, like next to our room. He heard our scream. Yes. So he went to help us getting rid of the geckos. And I told him that there's another gecko like in the bathroom. Yeah, in the bathroom. Mm. So he went back in the bathroom and he saw two geckos. So which means that we had four geckos in our room that time. Yeah. And I scream like crazy. Yes. Me too. Because I was shocked. Yeah. Because it's very big. So big. Really big. Big. Mother and father. Mother and father and daughter and whatever. Yeah. A big family of gecko. Yeah. And so the day before we saw the gecko. Yes. Was the first day that we went to that room. Yes. We moved to that room. And I was just sitting and chilling on my chair. Mm-hmm. And Aya opened the curtain. And we heard a sound like, meh, like something that fell down on my pants. Pants. On my pants, right? แต่มันเป็นบนกางเกงใช่ป่ะใช่บนกางเกงโอเคเพราะกำลังคิดว่าถ้ามันตกบนผิวกางเกงกีดตายแน่เลยกางเกง so we heard something falling down on my pants and and I saw yeah and Aya saw but it was a little จิ้งจกอะจิ้งจก it's called จิ้งจกจิ้งจก is a small lizardWhich is like smaller than the geckos, but look quite similar. And so it fell down on my pants, and Aya was like, "Do not move." Yeah. And I was like, "What's going on? What's going on? What's going on?" Shin Ya, do not move. And I was like, "Okay." Until the lizard went down, and then I screamed. Yes. Yeah.นั่นแหละใช่ this is the reason that we are so scream yeah we scream speak we screamed a lot in the island yeah and there was another gecko as well yes which went under the my bed but at that the first timeWhen we go to the island, first day. The first day, yeah. Yeah. We also saw a small gecko. And how many gecko? And the big gecko. The small one, first day. One leg, first day first one. First day, the small one. One. The second day, big one. The big one. A mother. That one was really big. Yes. Was bigger than the four gecko we got. Yes.So two geckos, and then four more geckos, and then another one under my bed. Yes. So it's seven. Geckos. That's see. I am. Yeah, it's so amazing. ไม่รวมตัวที่เราไปเห็นแบบบนกำแพงต่างๆนานาบนห้องเราห้องโฟร์ก็มีทุกที่เลยก็คือ natural is nature yeah jungle in the jungle ห
having our adventure with the geckos. Yes. Crying. Crying with the geckos. But for now, when we come back and go to and talking with this gecko, I mean, it's what fun. Really? Well, one situation that is a wife together. We did survive together. Yeah. But I would prefer not see meet yeah any more geckos anymore. Yeah. ก็สนุกดีที่ได้ฝ่าฟันเมื่อเรากลับมาแล้วแต่ว่าตอนที่เจอเนี่ยก็จะรู้สึกช็อกนิดหนึ่งเพราะว่าแบบน้องเยอะมาไม่มีเพราะพี่ชูย่าแบบเจอต่อหน้าจริงๆอ่ะเจอแบบหนูจะเจอที่หลังก่อนจะเจอแบบใกล้ๆใช่น้อยมากเลยมีคนบอกว่าขอเสียงนาฬิกาปลุกหน่อยแบบเป็นอะลาร์มเซาแต่ว่าอย่างเช่นก๊ากก๊ากตื่นได้แล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอไม่เคยฉันอยากลองทำไหมแต่ว่ามันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นซาวที่เวลาแบบพี่ๆเขาอยากได้อะไรเงี้ยอ๋อเหรอใช่ให้แบบดีไซน์โอ้ my god ขอให้พี่ฉันอยากก่อนจริงเหรออะไรดีอ่ะคนคนละซาวคนละซาวก็ก็ก็ good morning นะคะไม่รู้อีกสักรอบอีกสักรอบ oh my god okay เอ้ยไอ้ยะทำก่อนไอ้ยะทำก่อนอย่าอาลามทำก่อนทำก่อนนะคะคิดกันนะคะนกนกนกตื่นได้แล้วค่ะโอ้ยน่ารักอ่ะยังไม่เคยใครขอพี่ทำไงพี่ก็เลยไม่ลงมาเคลื่อนอะไรนี่ไงนักนักนักตื่นได้แล้วค่ะเอย่ามาปลุกแล้วนะคะเดี๋ยวได้แล้วมีฉันยากแล้วเป็นอะไรดีอ่ะตึงอะไรดีอ่ะก๊อกก๊อกก๊อก good morning นะคะตื่นได้แล้วค่ะเดี๋ยวหนูไปเซฟเลยเดี๋ยวหนูไปเซฟเลยไปต่อเอาละก็มีฉันยากไม่แล้วพอเสียงปลุกดูแบบGood morning นะคะตื่นได้แล้วนะคะวันนี้ไปทำงานสู้ๆนะคะใช่ดูแบบอ่อนๆแบบตื่นได้แล้วนะตื่นได้แล้วนะแต่ภาพตอนที่ตัวเองตื่นก็จะแบบโหโหยังไม่อยากตื่นเลยตื่นแล้วหรอตื่นแล้วใช่เอ็นดูเรียบร้อยละไม่เคยทำนี่แหละค่ะเราจะได้ทำอะไรแบบนี้ให้พี่ๆเขาตะกี้เผิดตัวคึมคึมอะไรไม่ต้องตบๆไม่มีอะไรอาจจะไม่ถูกพูดถึงมันแล้วมันจะไม่มีอะไรเกรงเนาะหน้าเราดูเกรงเนาะตอนนี้ใช่เพราะตะกี้มีพี่ราบนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไร Hello สวัสดีค่ะเฮ้ยมีคุณไอวี่เข้ามาด้วยสวัสดีครับ Got my morning alarm for the rest of my life โอ้ยอะไรนะเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ด้วยหรอตะกี้ใช่เสียงเลยเข้าโทรศัพท์ฮะคืออะไรอ่ะอ๋อเมื่อกี้ปลุกแล้วไงเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ก็คือเป็นเสียงเรียกเข้าอ่ะเขาจะเอาไปตั้งเป็นเสียงเรียกเข้ารับสายหน่อยอะไรเงี้ยโอ้ตื่นเต้นยังไม่เคยลิงโทนสาวเฮ้ยไม่รู้อ่ะทำไง example ขอ example ตึ้งรับสายหน่อยค่ะมีคนโทรมาเอ้ยเดี๋ยวขอก่อนตึ้งรับสายหน่อยค่ะมีคนอยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอะไรวันนั้นเฮ้ยทำไงอ่ะรับสายหน่อยค่ะมีเรื่องจะคุยด้วยอะไรเงี้ยรับสายคนน่ารักหน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะ
ไม่รู้ไงเพราะว่าปกติไม่มีเสียงรับสายรับสายชั้นย่าหน่อยค่ะเอ้ยรับสายหน่อยค่ะน่าจะได้มั้งไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยทำผิดพลาดอะไรยังไงก็บอกกันด้วยนะใช่อะไรดีอ่ะตึ้งตึ้งฮัลโหลฮัลโหลรับสายหน่อยครับใช่อย่างนั้นล่ะอย่างนั้นล่ะไม่รู้ไม่เคยทำทุกคนตึ้งตึ้งฮัลโหลฮัลโหลรับสายหน่อยรับสายเขาหน่อยรับสายเขาหน่อยทำไมไม่รับสายเขาอย่างงอนเลยอุ้ยอย่างงอนนะอันนี้คือถามเองตอบเองแล้วเรียบร้อยฮาลาบะตายแล้วได้แล้วนะคะ Good morning ringtone so happy ไม่เคยทำอ่ะใช่ไหมนั่นแหละค่ะปกติเคยทำจะแบบโพสอะไรอย่างนี้เป็นชุดโพสยังไม่เคยทำไอ้นี่แกทำแล้วนี่ไงน่ารักด้วยไม่ชินเลยไม่จริงเลยหนูก็เพิ่งได้ทำเหมือนกันอ้าวหรอใช่เอ้ยทำไมดูเหมือนทำไอ้นี่แบบเป็นมือโปรเลยอะแต่ว่าเราก็ได้ดูมาไงว่าแบบเอ้ยเขาทำกันยังไงนะอ๋อเป็นอย่างนี้ประมาณนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็ไม่แน่ใจใช่หนูกำลังอ่านคอมเมนต์อยู่ตอนนี้คอมเมนต์มันไหลไปเรื่อยๆเลยตอนนี้อ่านแล้วแบบแอบตกใจว้าบอกว่าอะไรนะให้พี่เสื้อดำเข้ามาด้วยก็เลยก็เลยแอบมองคนลุกไปหมดเลยคนลุกไม่แบบมันเป็นแบบคอมเมนต์แล้วมันแบบมันดันดันดันแล้วพี่ก็แบบอะไรนะให้พี่เสื้อดำเข้าไปด้วยแล้วพี่ก็เลยแบบอยู่เงียบๆแล้วพี่ก็ดูสีเอ๊ยเอ๊มันสีแดงแล้วเอ๊ะพี่ใส่สีอะไรเอ๊ะใส่สีน้ำตาลเบดๆแล้วใครใส่สีดำวันบอกเลยว่าเราขำกันเยอะมากใช่แล้วเป็นเสียงขำนี้เลยใช่เดี๋ยวนะไม่มีอะไรอยู่เนี่ยเอ๊ะไม่ไม่ใครเป็นคนทำโอ้ my god โอ้ my god หัวใจสั่นบอกว่าวันนั้นที่เจอตุ๊กแกสี่ตัวแล้วพี่ชัญญาให้รัวแล้วหนูแบบนี้เลยหัวใจหนูเต้นแรงมากแบบนี้เลยสั่นไปหมดเลยอ่ะมือสั่นคนลุกอ่ะอุ้ยคนลุกคนลุกเหมือนกันIn the comments, yes. We see you, nah? Mm-hmm. Who comment and like told us to bring the person who wear a black shirt into the frame too. And so I saw the comment and I was like, but Aya is wearing red and I'm wearing brown. Black? Yeah. Hey, brown. Yeah. And who's wearing the black shirt?And then after we saw another comment saying that, but the black shirt person was just in front of the curtain, and so we just got scared. Stop looking! My God. So yeah, and we were just having some
like imagination. Yeah, we imagination like something is in the room. Yes, but that's all. That's all. So we got scared, and when we are scared, we are like. Like screaming and laughing. Yeah, we have the behavior that screaming and laughing at the same time. Yes. So yeah, together. I see. Nice. Prank, what? April Fool prank. Yeah, that's true. Prank? That's true. Today, on you on April Fool days. Yeah. Yeah. I know. Mirelama, just look at us. Nothing happened. We are going to look at you all, but the thing is that the curtain is still here in the middle. So, ningan a bit man. Okay. So now there's no more punti. Samdap. No more space. Yeah, there's no more space for anything to come up. Yeah, because they told us that the black shirt is here, so now there's no more space for him. No anyone else? จัดการปัญหาได้ดีมากๆเลยทุกคนเสื้อดำอยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่ใช่ไหมได้ไม่อยู่แล้วเราไม่เหลือพื้นที่ให้เขาแล้วทุกคนไม่มีใครทั้งนั้นจบไลฟ์นะพี่ว่ามีวิ่งอุ้ยไม่เอาไม่วิ่งเราเดินกันดีกว่าเราเดินกันดีกว่านะเนาะเราจะเดินเพราะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่เราอยู่กันสองคนนักศึกษาไงนะเราไม่วิ่งเราจะจับมือกันเดินลงไปสองคนไม่พี่ดูว่าปิดไฟที่ไหนอะไรยังไงเราอะโทรเรียกพี่เขาขึ้นมาแล้วไงพี่คะหนูไม่ปิดไฟให้แล้วนะคะพี่ปิดเองเลยค่ะเนี่ยเขาบอกไอยอยอคุณนะคะดิยอของหนูไม่ละยอถูกคนซะด้วยใช่ว่าสองคนนี้ขี้กลัวสุดๆคือแบบตอนแรกอะจะไม่อะไรนะเติมมาขนลุกเพิ่มอ่ะใช่ไปเพิ่มมาว่าขนลุกจินตนาการเก่งกันด้วยไงไอเราก็มีจินตนาการที่ดีซะด้วยใช่จินตนาการสูงมากจริงนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเห็นภาพมาเลยค่ะไม่เห็นแล้วไม่เห็นปิดบังเยี่ยมเยี่ยมน้ำตาคลอแล้วตอนนี้น้ำตาคลอจริงซึมซึมปิดกันไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็จะแบบย้อนมาดูแบบทำไมเอย่ากับซันย่าอยู่ตัวติดกันอ๋อบางพื้นที่อยู่แบบว่าไม่ให้มีสเปซใดๆทั้งสิ้นเราจะได้ไม่จินตนาการไปมากกว่านี้ถูกต้องพี่จะไม่พูดเพราะว่าเดี๋ยวพี่จินตนาการไปมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวเอเย่ก็จะจินตนาการตามพี่เพราะฉะนั้นพี่จะไม่พูดอะไรต่อไปแววตาดูเศร้ามากเลยดูในกล้องแววตาเราดูแบบไม่เศร้าตาแข็งเอาไว้ตาแข็งเอาไว้ทำตาโตนั่นแหละเอาจริงๆนะตอนจะอะไรจิ้งจกแล้วตุ๊กแกก็ฟิลประมาณนี้เลยแบบนี้เลยคือเมื่อกี้ที่เราแบบกรี๊ดกันอะที่เราขำกันอะคือหนูนึกถึงวันนั้นเลยคือความรู้สึกวันนั้นมันพึบขึ้นมาเลยว่าแบบอย่างนี้เลยใช่อย่างนี้เลยทั้งกรี๊ดแล้วหัวเราะพร้อมแบบพร้อมกันอะใช่ขำน้ำพุ่งมันคือแค่แพร้งเฉยๆใช่วันนี้เป็นแบบ April Fool Day ด้วยก็คือแบบแพร้งแน่นอนใช่ยิ้มแห้งมันคือแพร้งไม่มีอะไรเราจะไม่จินตนาการใดๆทั้งเส้น
เรามาถ่ายรูปกันอีกรอบไหมสกรีนช็อตใช่เพราะว่าแบตจะหมดแล้วดิวบอกว่าเปลี่ยนมุมไลฟ์เธอค่ะมันแบบมันได้แล้วมุมนี้ได้แล้วเพราะมุมนี้มันไม่มีอะไรใช่ใช่มุมนี้มันไม่มีอะไรอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใช่ไลฟ์ก็ตกเลยทักอยู่ว่าหยับทำไมหยับให้เข้าใกล้หรือหยับเพื่อที่จะบังอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยหยับเข้าใกล้ใช่ค่ะพี่ทุกคนตัวเหลวไปหมดแล้วตอนนี้มาบอกว่าเหมือนหมดแรงไปเลยกับการขับเมื่อกี้ขับบนอย่าให้เข้าบ้านหยิบสิ่งเหลืออะไรต่างๆอาการจะเป็นแบบนี้ทั้งนี่ขนาดเปิดไฟนี่ขนาดเปิดไฟนี่ขนาดไม่มืดอันนี้5-6 โมงอะไรอย่าทำตัวมีพิรุธอย่าทำตัวมีพิรุธเวลาเนาะจะไม่อ่านแล้วนะไม่เอาแล้วไม่อ่านคอมเมนต์เราจะปิดคอมเมนต์แต่แบบนี้ก็ดีนะจริงๆแล้วอ่ะเนาะใช่ไหมใช่ไหมโลกดูสดใสขึ้นเยอะกันสองคนใช่ไหมหัวฟูเลยหัวฟูจริงจริงอะหัวฟูแสดงว่าเปิดไฟนอนแน่เลยก็ไม่นะปิดไฟนอนกันทั้งคู่เลยเราเป็นบุคคลที่แบบว่าสองคนเราอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรปิดไฟนอนกันทั้งคู่เลยคืออย่างมากก็จะเปิดไฟแค่แบบน้อยมากๆในห้องน้ำแบบไกลๆอะไรเงี้ยไว้แบบประตูเอาไว้มันแสงใช่ไว้แค่แบบเผื่อแบบอยากเข้าห้องน้ำตอนดึกๆจะได้ไม่รบกวนอะไรใช่จะได้ดูง่ายๆที่ผ่านมาก็ปิดไฟนะใช่ไม่ได้เปิดโอ้ยตอนแรกจะเล่าเรื่องที่พี่มันคอยกันมากเลยเราต้องเล่าว่ามันเป็นเรื่องตลกเราจะไม่กลัวถูกต้องใช่ถึงแม้ขนลุกถึงหน้าแล้วก็เธออุ้ยลุกจริงลุกจริงเล่าดีไหมวะเราจะหาทำมันไหมวะคือเราเป็นเรื่องตลกเรื่องตลกว่าคือในห้องพักอ่ะมันจะเป็นแบบอันนี้คือตอนที่เราอยู่ที่เกาะที่เกาะไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ก็ห้องมันจะแบ่งเป็นแบบ
แยกเป็นบ้านแยกเป็นโซนไปใช่เป็นบ้านแบบบ้านเดี่ยวปุ๊บปุ๊บใช่ใช่ซึ่งจะเป็นบ้านแบบฟิลแบบบ้านเล็กๆแบบอยู่กันแบบสองคนอะไรอย่างงี้ซึ่งบ้านเราอ่ะบ้านข้างๆจะเป็นของโฟร์ทใช่ใช่โฟร์ทซึ่งเราเคยทักน้องแล้วแหละเรื่องนี้ใช่ใช่เพราะมันมีจังหวะหนึ่งที่เราหันไปมองปุ๊บแล้วมันจะมีม่านช่วงเวลาเช้าใช่ไหมพี่ชินะตื่นมาใช่เป็นช่วงเช้าๆนี่แหละแล้วมันจะมีม่านที่แบบปิวไปปิวมาแล้วพี่ก็คิดว่าเออน่าจะเปิดพัดลมนี่แหละแล้วก็สักพักอะพี่เห็นเหมือนมีมือมีเงามีอะไรเลยอะที่แบบดันม่านกลับไป ดันม่านกลับไปแล้วเราเป็นเรื่องตลกครับครับเออขำไว้เราไม่กลัวขำแล้วเนี่ยโอ้ยหนูนั่งขัดสมาธิมาเลยคนขาลุกเราเห็นอ่ะแบบเหมือนมีคนแบบดันม่านเข้าที่ใช่ใช่ใช่เราก็ไม่ได้เอะใจเราก็คิดว่าแบบเออเป็นพี่ชี้หรือไม่ก็โฟนนี่แหละเออแบบดันม่านเข้าไปเพราะมันปัดไปปัดมาซึ่งมันมีอีกจังหวะนึงที่ม่านมันพัดอีกรอบนึงแล้วเราเห็นเป็นชายเสื้อค่ะสีดำใช่ใช่เออชายเสื้อแบบนั้นแค่ชายเสื้อเฉยๆแต่มันอาจจะเป็นแค่เงาเฉยๆมันอาจจะเป็นแค่จังหวะที่แบบม่านมันขยับแล้วแบบเออเห็นเป็นเงาดำๆเฉยๆอะไรอย่างงี้เออแต่ถามว่าเออเราก็เป็นคนที่ถ้าสงสัยเราก็จะไปถามเหลือเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ไปกันแล้วมันก็จะครบเวลาแล้วใช่พอเราไปเจอโฟนกับพี่ชี้เราก็ถามว่าคือทั้งคู่ไม่ได้ใส่เสื้อดำทั้งคู่ก็คือวันนั้นอ่ะพี่ใส่เสื้อสีชมพูส่วนโฟร์ใส่เสื้อสีไม่รู้แต่ไม่ใช่สีดำไม่ใช่สีดำซึ่งเราก็เลยทักน้องว่าก่อนหน้านี้เปลี่ยนชุดป่ะอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ใส่เสื้อสีดำหรือเปล่าอะไรเงี้ยยะไม่ไม่นะไม่มีก็ใส่ชุดนี้นี่ก็เลยอ๋อโอเคถามเฉยเฉยใช่เราก็ไม่กล้าพูดอะไรไปมากกว่านั้นแต่สุดท้ายก็เล่าให้โฟนฟังแน่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 ซึ่งเอามาเล่าขำขำให้ฟังเฉยเฉยเพราะว่าตะกี้พูดถึงเสื้อดำเราก็เลยนึกถึงเสื้อดำนี้ใช่แต่เราเอามาเล่าเป็นเรื่องขำขำใช่มันเป็นเรื่องขำขำใช่มันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวไม่เลยโอเคไม่อยากให้เดดแอร์เยอะเดี๋ยวก็เลยโอเคใช่ไอ้หนีทำไมอย่าหนีวาร์ปลงไปเลยได้ปะแบบหมายถึงว่าวาร์ปเดินลงไปไม่ต้องดูอาการตอนที่จะปิดไลฟ์เดี๋ยวรู้เรื่องมันจะมีความล็อกแรกลอกแรกเลิกๆมองหน้ากันก็รู้ใจว่าโอเคไปดีกว่าใช่ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะปิดไลฟ์แล้วเพราะว่าตอนนี้น้องแบตก็ใกล้จะหมดแล้วแบตจะหมดแล้วนะคะทุกคนเราก็ได้เล่าเรื่องมากมายบนเกาะให้ทุกคนฟังอีแม่งพูดต่อไม่ถูกเลยงั้นสำหรับวันนี้ yeah so today เราจะไปกันแล้วนะคะทุกคน yeah เราจะไปอย่างรวดเร็ววิ่งหนีwe're going to end this life yeah so we're gonna end this life for today and just walk casually back to our home like yes. nothing happened in this room yes nothing scary yeah nothing Nothing. Okay. ปิดไลฟ์ดีกว่าแล้วก็จะสู้ไปด้วยกันได้เลยบายๆทุกคนไปกันแล้วนะไปกันแล้วนะบายๆนะเราสองคนเราสองคนไปแล้วจะไปแล้วนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์นะคะเจอกันนะคะบ๊ายบายปิดไลฟ์แล้วเฮ้ยไปไหนบ๊ายบายบ๊ายบายกดก่อน